อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่ใหญ่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่าย Vigo นะฮะนั่นก็คือรุ่น Sunny 4พัดตัวนี้เป็นมือถือราคาประหยัดมากๆนะฮะราคาก็ต้องบอกเลยว่าเบาหวิวเลยทีเดียวราคาเปิดตัวอยู่ที่ 2,090 บาทเท่านั้นเองในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะธรรมดาไปสักหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเปิดเปรียบเทียบกับตัวเก่าคือ Sunny 3พัดเนี่ยก็ถือว่าอัปเกรดสเปคขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะแล้วพี่ใหญ่ก็คิดว่าในมือถือราคางบ 2,000 เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าเห็นใจคนที่แบบว่างบน้อยๆอย่างนะเพราะว่าหาดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะมีให้ดูสักเท่าไหร่นะก็หลายๆช่องอาจจะไปให้ความสนใจในรุ่นที่ราคาสูงมากกว่านี้นะฮะ 5,000 ขึ้น 6,000 ขึ้นนะฮะในการทำรีวิวก็จะหาช่องที่ทำรีวิวในมือถือพวก 1,000 กว่า 2,000 กว่านี่ก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ใหญ่จะถ้ามีตัวไหนใหม่ๆมาก็จะทยอยทำให้แล้วกันนะฮะเห็นใจคนงบน้อยเพราะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นของพี่ใหญ่อยู่จังหวัด101เนี่ยคนที่ซื้อมือถือในราคา 1,000 กว่า 2,000 นิดเนี่ยคือเยอะมากนะในสัดส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าเกินครึ่งนึงแน่นอนเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยยังซื้อมือถือในเรทราคานี้เยอะพอสมควรนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเจ้าตัว Sunny 4พัดเนี่ยมันมีสเปคเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องบอกว่าเราอย่าไปคาดหวังเยอะนะเครื่องราคา 2,090 บาทเท่านั้นเองอย่าไปคาดหวังเยอะว่ามันจะเล่นเกมได้ลื่นไหลนะฮะถ้ามันทำได้ดีขนาดนั้นแล้วนะไอ้พวก 4,000 5,000 คือมันขายไม่ได้หรอกเขาก็จะมาซื้อพวก 1,000 กว่า 2,000 นิดอะไรกันหมดนะฮะเราต้องทำใจยอมรับนิดนึงนะราคาประมาณนี้สเปคควรจะประมาณไหนโดยเฉพาะน้องๆนะฮะหลายๆคนเลยก็ชอบคอมเมนต์เหลือเกิน 1,000 กว่า 2,000 กว่านิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชอบคอมเมนต์ไปว่าเอ้ยเครื่องมันกากมันสะดุดอย่าไปใช้น้องๆก็ต้องยอมรับความจริงด้วยว่าเครื่องราคาประมาณนี้นะฮะมันจะได้สเปคประมาณไหนเล่นเกมมันไม่แนะนำอยู่แล้วล่ะนะฮะพวก 1,000 กว่า 2,000 กว่าบางทีเราไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็คอมเมนต์แรงๆก็เห็นใจพวกค่ายมือถือนะที่เขาทำโทรศัพท์มาราคาถูกเอาเป็นว่าถ้าน้องๆจะเน้นเล่นเกมนะเราจะต้องซื้อเครื่องที่แบบ 3,900 ขึ้น 4,900 ขึ้นไปประมาณนี้นะไอ้พวก 1,000 กว่า 2,000 กว่าก็อย่าไปคอมเมนต์เลยนะครับมันเล่นเกมไม่ได้อยู่แล้วพวกนั้นโอเคอันนี้แกะกล่องออกมานะครับตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ด้านในกันอุปกรณ์ด้านในก็เนี่ยฮะนี่มันก็อาจจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะเอาอันดับแรกเลยนะฮะเป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้5โวลต์1แอมป์นะครับก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วอะไรมากมายนะฮะด้วยราคาประมาณนี้เนาะ5โวลต์1แอมป์นะครับแล้วก็จะมีสาย Data มาให้นี่ก็เป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่นะครับตัวนี้หูฟัง Small Talk นะครับผมตัวนี้นี่มีมาให้แล้วก็จะเป็นแบบนี่จุกสุญญากาศนะฮะจุกสุญญากาศตัวนี้นี่ไม่เจ็บหูใส่ได้สบายเลยคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้นะครับนี่แบตเตอรี่คู่มือการใช้งานแล้วก็จะมีเคสนี่มีเคสมาให้นะฮะเคสเป็นแบบไหนเนี่ยเคสก็เป็นแบบใสๆนะฮะแล้วก็มีความหนาพอสมควรเลยนี่แบบนิ่มนะครับรับรองได้เลยว่าไม่กัดขอบด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นฟิล์มกันรอยนะฮะตัวเครื่องนี้ไม่ได้ติดมาให้นะคิดว่านะเพราะว่ามีฟิล์มแถมมาให้ฟิล์มกระจกก็ไม่มีนะฮะต้องไปติดเพิ่มเอาอ้าวมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวนี้นี่ Sunny 4พัดนะฮะตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีการไล่เฉดสีด้วยนะด้านล่างสุดเลยจะเป็นสีแบบเหมือนสีกรมท่าน่ะนะครับแล้วก็ในตัวของผิววัสดุเนี่ยก็จะมีเหมือนพวกเป็นกากเพชรนะฮะเล็บระยิบระยับเนี่ยเล็กๆเรียงกันค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสีเรียกว่าสีดำนะครับแล้วก็ไล่เฉดสีลงมาเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็ด้านหลังมีการเคลือบเงามาให้นะฮะเคลือบเงามาให้พี่ใหญ่ได้มา2สีนะคะอีกสีนึงเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่สีเขียวบีนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสีเขียวนะแต่ทำไมพอเวลาเข้ากล้องแล้วมันจะเป็นออกฟ้าๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เครื่องจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะดีกว่า Sunny 3พัดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่ลักษณะหลังเงาแบบนี้นะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีกล้อง1ตัวนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลตัวนี้นี่ด้านบนนะฮะน่าเสียดายว่ะพี่ใหญ่ไม่ชอบตรงที่มันเป็นที่เสียบสายชาร์จอยู่ด้านบนนี่แหละนะฮะแล้วก็มีหูฟังขนาด 3.5 ตัวนี้
ครื่องก็ตัวซันนี่4พัทเนี่ยสามารถที่จะแกะฝาหลังได้นะเดี๋ยวพี่จะแกะให้ดูนะครับเวลาที่เครื่องมันค้างมาอะไรพวกนี้ก็เราสามารถที่จะแกะแบตแล้วก็เปิดปิดเครื่องใหม่ได้นะครับอันนี้แกะออกมาแล้วนะฮะตัวนี้สามารถใส่ทั้งหมดได้กี่ซิมเนี่ย2ซิมนะฮะเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ดูนี่นะฮะซิม1ซิม2แล้วก็สามารถใส่ไมโครSD card เพิ่มเติมได้ด้านในก็จะเป็นพลาสติกนะฮะงานพลาสติกหมดเลยด้วยราคาประมาณนี้เนาะมันก็ต้องพลาสติกอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นลำโพงนะครับตรงนี้เป็นลำโพงแล้วก็ขอบตัวเครื่องพวกนี้นะฮะเป็นพลาสติกนี่นะฮะมองไกลๆก็มีความคล้ายโลหะอยู่นะเห็นไหมนะฮะมองไกลๆก็มีความคล้ายโลหะอยู่แต่จริงๆแล้วมันเป็นงานพลาสติกทั้งหมดเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะฮะ Sunny 4 Plus หน้าจอจะเป็น IPS นะฮะขนาดของหน้าจอ 5.45 นิ้วความละเอียดของหน้าจอนี่ HD Plus เลยนะถ้าเป็นตัว Sunny 3นี่คือไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนนะครับในเรื่องของ CPU เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้แรงสักเท่าไหร่นะครับ CPU ตัวนี้เป็น Spectrum นะครับ S7731E ตัวนี้ก็จะเป็น Quad Core นะครับ 1.3 GHz Quad Core นี่ถามว่าเร็วไหมคือมันก็ไม่ได้เร็วหรอกนะฮะการทำงานของ CPU เนี่ยจะเป็น4หัวในเรื่องของการ์ดจอก็จะเป็น Mali T820 RAM 1นะครับ ROM 16ก็ถือว่าดีกว่ารุ่นก่อนๆอยู่นะฮะเวอร์ชัน Android นี่จะเป็น Android Pie 9.0 นะครับเป็นแบบ Go Edition ในส่วนของกล้องเนี่ยกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5 MP นะครับกล้องหลังตัวนี้เลยนะฮะ5 MP เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มาทั้งสิ้นเนี่ย 2,500 มิลลิแอมในเรื่องของกล้องนะฮะพี่ใหญ่ไปลองขายด้านนอกมาเนี่ยคือต้องบอกว่าโอ้โหมันดีกว่ารุ่นก่อนๆเยอะมากนะครับมันมีความสว่างนะครับแล้วก็มีความคมชัดที่เพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะฮะในเรื่องของการเล่นเกมนะฮะพี่บอกตรงๆเลยนะว่ามันเล่นเกมพวก ROV PUBG Free Fire อะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกนะฮะแต่ถ้าจะไปเล่นแบบพวก Temple Run Subway อะไรพวกนี้มันก็พอเล่นได้อยู่ก็อย่าเพิ่งไปด่าเขาละกันนะฮะสเปคขนาดนี้เนาะเออจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานของตัว Sunny 4000 นะพี่บอกแล้วว่าเล่น LINE Facebookดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube อะไรพวกเนี้ยนะฮะใช้งานธรรมดาโทรเข้าโทรออกอะไรแบบเนี้ยจะเหมาะสมกับเจ้าตัว Sunny 4000มากกว่าโดยรวมแล้วนะคือมันดีกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะเลยตัวเก่านี่บอกก็เลยว่ากล้องถ่ายรูปนี่คือมืดสนิทนะฮะเล่นเกมอะไรก็ไม่ค่อยได้ตัวเนี้ยก็ทำปรับปรุงขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคพี่เอกนี่คิดว่านะราคา 2,090 บาทเนี่ยมันค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสเปคถือว่าค่อนข้างคุ้มกับราคาเงินมาดูเมนูการใช้งานในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีแถบนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนมาด้านซ้ายดูก่อนก็จะมีการถ่ายแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเป็นการแบบแมนนวลก็ได้นะฮะตั้งค่าเองพวกนี้ก็มีการระดับแสงให้เราเพิ่มเติมได้นะฮะว่าเราจะเอาแสงมากแสงน้อยอะไรพวกนี้นะฮะก็ไปลองปรับใช้กันดูแล้วก็สามารถที่จะปรับค่า ISO ได้นะฮะตัวนี้ดันไปได้สูงสุดถึง 1,600 เลยแหละพวกแสงสีพวกไวท์บาลานซ์อะไรพวกนี้ก็สามารถปรับการตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับอ๋อมันแตะไม่ได้ต้องเลื่อนโอเคนี่ฮะเห็นไหมมีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะเลยในเรทราคา 2,090 บาทเนี่ยมีมาให้แบบเนี้ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะอันนี้เป็นหมวดแมนนวล นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายแบบต่อเนื่องอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับพาโนรามานะฮะก็สามารถถ่ายได้เหมือนกันค่อนข้างมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพวกฟิลเตอร์นะครับสามารถมีให้เลือกใช้งานเหมือนกันโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับเป็นแบบแสงวอลโมโนซิเปียอะไรพวกนี้นะฮะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้เราก็จะมีแบบพวก QR code ด้วยนี่อันนี้คิวสแกนไม่ได้ไม่ใช่ QR code นะอันนี้เป็นนกกล้องหน้าตัวนี้นะครับว้าวปรับหน้าเนียนได้นะฮะมีถึง5ระดับแล้วก็ปรับความสีสดใสนะฮะปรับดวงตานะครับแล้วก็จะเป็นการปรับใบหน้าเรียวนะครับนี่โอ้เกินจริงไปหน่อยนะเดี๋ยวจะหลอกเกินจริงไปหน่อยตรงนี้อะไรเนี่ยว้าวตรงนี้มีการเปิดแฟลชได้ด้วยนะครับเอาไว้เวลาที่เราถ่ายกล้องหน้านะฮะหรือว่าไลฟ์สดอะไรพวกนี้นี่อันนี้ก็สเปคค่อนข้างดีเลยนะโอเคอันนี้ในส่วนของกล้องหน้านะครับทีนี้มาดูกันที่วิดีโอกันบ้างในวิดีโอนะครับสามกล้องหน้าก็เปิดได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะฮะเวลาเราไลฟ์สดหรือว่าถ่ายรูปกลางคืนพวกนี้ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้สลับไปเป็นกล้องหลังหน่อยนะครับนี่ก็ถือว่า
มาค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเมนูของกล้องอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่ากล้องหน้ากล้องหลังก็ตัวเลือกการใช้งานในส่วนของเมนูต่างๆก็มีมาให้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวการแคปหน้าจอนะฮะวิธีการก็ง่ายมากๆนะฮะวอลลุ่มลบนะฮะแล้วก็ปุ่ม power กด2ปุ่มพร้อมกันนะครับ1 2 3นี่อันนี้คือการแคปหน้าจอนะครับแล้วก็แตะดูได้เลยหรือว่าจะแก้ไขก็ได้เหมือนกันก็อาจจะช้าๆหน่วงๆไปหน่อยนะก็ต้องทำใจนิดนึงนะด้วยสเปคแล้วก็ราคาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการปรับแต่งการตั้งค่าเราก็เลือกเอานะแสงสีอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นการปรับขนาดอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะฮะการดูหนังฟังเพลงผ่านแอป YouTube นะฮะเจ้าตัว Sunny 4000เนี่ยสามารถดูที่ความละเอียดสูงสุดที่ 720p เลยนะถ้าเป็นตัวเก่านี่คือไม่ได้แน่นอนนะครับเรื่องของสีเนี่ยอาจจะเป็นจืดๆหน่อยนะฮะแต่เรื่องของความละเอียดก็ถือว่าเกินราคาอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นสายโซเชียลนะเล่นเฟซเล่นไลน์ดูหนังฟังเพลงผ่านแอป YouTube เนี่ยด้วยความละเอียดที่ได้ถึง 720p เนี่ยมันเกินราคาแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการทดสอบลำโพงของตัว Vivo Sunny 4000นะครับต้องบอกเลยว่าเสียงมันจะเป็นออกแนวแหลมๆนะฮะเสียงเบสก็จะธรรมดามากๆกันแหละก็ด้วยราคาประมาณนี้เนาะคือพวกเสียงต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงแหลมอะไรพวกเนี้ยเสียงแซกพวกเนี้ยยังห่างพวกราคา 3,000 กว่าบาทอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเอาเป็นว่ามันก็แค่พอฟังได้ละกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปถ่ายกันบ้างนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะถ้าจะไปเปรียบกับพวกราคา 3,000 กว่า 4,000 กว่าเนี่ยตัว Vivo Sunny 4000เนี่ยก็ถือว่ายังห่างกับพวกนั้นพอสมควรนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่านะฮะ Sunny 4000เนี่ยดีกว่า Sunny 3000ค่อนข้างเยอะเลยกล้องหน้ากล้องหลังต้องบอกว่าโอ้โหคมมากขึ้นนะแล้วก็มีความสว่างของภาพมากขึ้นค่อนข้างเยอะตัวนี้เป็นการถ่ายด้วยกล้องหลังนะฮะนี่ถ้าเป็นตัวเก่านี่บอกก็เลยว่าความละเอียดขนาดนี้ไม่ได้แน่นอนทั้งภาพนะฮะมีความคมชัดค่อนข้างดีแนะนำว่าอย่าขยายนะฮะถ้าขยายปุ๊บเนี่ยรายละเอียดความคมชัดเนี่ยจะหายไปเลยนะฮะมันก็เริ่มจะมีเบลอๆด้านขอบแล้วนะฮะตัวหนังสือก็อาจจะยังไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็ประกอบกับแหมฝนจะตกด้วยแหละแสงของพระอาทิตย์เนี่ยก็เลยจะน้อยไปชนิดนึงนะฮะแต่โดยรวมนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ขยายเนี่ยดูทั้งภาพแบบเนี้ยถือว่าค่อนข้างชัดกว่าตัว Sunny 3000ค่อนข้างเยอะเลยรูปนี้นะฮะเป็นการถ่ายอาคารเรียนนะฮะโอ้โหมุมมองก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยล่ะเรื่องของสีสันนะฮะให้ความรู้สึกว่าอาจจะจืดไปหน่อยนึงนะครับสีสันอาจจะจืดไปซะหน่อยโดยรวมทั้งภาพนะฮะถ้าไม่ขยายอย่างที่บอกไปก็ถือว่าพอได้เพราะถ้าขยายปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเห็นส่วนที่แบบว่าภาพมันจะเริ่มแตกแล้วนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใช้งานจริงๆก็อย่าไปขยายแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันสามารถที่จะแคสขึ้นหน้าจอทีวีได้ด้วยนะนี่อันนี้เป็นลูกเล่นมาใหม่ที่บอกว่าอัดมาให้ตัว Sunny 4000เลยนะสามารถที่จะแคสขึ้นหน้าจอได้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะครับการถ่ายดอกไม้นะฮะต้องบอกเลยว่าสีสันเนี่ยเหมือนจริงนะครับเหมือนจริงเลยถ้าเกิดเป็นการถ่ายในระยะใกล้แบบนี้นะฮะการซูมเพื่อดูรายละเอียดนะฮะถือว่าพอได้อยู่นะครับเป็นการถ่ายระยะใกล้นะพอเวลาที่เราซูมรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดก็ยังถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับไม่แตกไม่เบลอถ่ายในที่แสงน้อยนะฮะไปซื้อกาแฟมาเมื่อเช้าเนี่ยจริงๆแล้วมืดนะแต่เจ้าตัว Sunny 4000เนี่ยถือว่าแสดงรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะฮะตัวภาพก็มีความสว่างมากขึ้นกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะครับถ้าซูมเนี่ยก็อาจจะเป็นแตกๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าซูมเลยกล้องหน้านะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหรุ่นนี้มาดีนะครับดีกว่า Sunny 3ค่อนข้างเยอะเลยคือ Sunny 3เนี่ยบอกไว้เลยว่าใช้กล้องหน้านี่คือว่ามืดอ่ะแล้วก็ถึงจะถ่ายในระยะใกล้ขนาดไหนภาพก็เป็นแตกๆมัวๆนะครับมืดๆแต่ตัว Sunny 4000เนี่ยเขาอัปเกรดขึ้นมาให้ค่อนข้างดีเลยนะนี่นะครับซูมดูรายละเอียดเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวดีกว่าตัวก่อนเยอะครับสีสันนะฮะอาจจะเป็นแนวจืดๆหน่อยก็ไม่ว่ากันเนาะตามราคามาดูวิดีโอกันบ้างนะครับตัวนี้5ล้านพิกเซลนะครับแหมฝนก็ทำท่าจะตกเหลือเกินนะฮะมืดมากเลยเวลาเดินก็สั่นค่อนข้างแรงนะครับลมแรงด้วยดูดิ
เรื่องของวิดีโอเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะฮะด้วยราคาที่มันจำกัดนิดนึงเนาะจริงๆแล้วมือถือในงบ 2,000 เนี่ยได้ประมาณนี้พี่ถือว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะต้องบอกว่า Vivo ปีนี้เขาก็ทำตลาดมาค่อนข้างดีนะฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะฮะต้องการใช้ไปเป็นเครื่องสำรองนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องหลักสำหรับคนเฒ่าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการเล่นเฟซเล่นไลน์นะฮะส่งข้อความสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยตัว Vivo Sunny 4,000 เนี่ยก็อีกเป็นอีกตัวเลือกนึงนะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับราคา 2,090 บาทเท่านั้นเองถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ได้นะฮะสามารถเก็บไปทางได้เหมือนกันถ้าใครไม่อยากออกไปซื้อด้านนอกเองนะฮะขี้เกียจไปเจอรถติดอะไรพวกเนี้ยก็สามารถสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ